ในคลิปวิดีโอนี้เราจะดูภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งเล่มภายใน1นาทีหรือจะพยายามในปฐมกาลพระเจ้านิรันดร์ชื่อพระยาเวได้สร้างจักรวาลและสรรพสิ่งขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่มนุษย์สองคนแรกไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เลยทำให้ลูกหลานของเขาทั้งหมดถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเกิดมาในสภาพความตายแต่พระเจ้าประกาศข่าวดีกับชายชื่ออับราฮัมว่าบรรดาประชาชาติจะได้รับพรเพราะเชื่อสายของเขาแล้วต่อมาลูกหลานของอับราฮัมชื่ออิสราเอลตกเป็นทาสในอียิปต์400ปีแต่พระเจ้าได้นำอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสทำพันธสัญญากับเขาแล้วอยู่ท่ามกลางพวกเขาได้ถึงทุรกันดาร40ปีต่อจากนั้นอิสราเอลไปยึดดินแดนคานาอันที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับเขาในฐานะกรรมสิทธิ์ของคนของพระองค์แต่เมื่ออิสราเอลไม่เชื่อฟังพันธสัญญาของพระเจ้าโดยการบูชารูปเคารพและการทำบาปอื่นๆเนี่ยพวกเขาถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยและหลังจากนั้นพระเจ้านำพวกเขากลับมาที่แผ่นดินคานาอันหรือว่าแผ่นดินอิสราเอลนั่นเองต่อมาพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเกิดมาบนโลกนี้ดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาปถูกลงโทษแทนคนของพระองค์บนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากตายเพื่อนำพระพรแห่งความรอดมาสู่คนบาปเมื่อพระเยซูกลับไปอยู่สวรรค์แล้วสาวกของพระองค์นำข่าวดีเกี่ยวกับพระองค์ไปประกาศในทุกๆที่ให้คนกลับใจเชื่อวางใจในพระเยซูเพื่อจะได้รับการยกโทษบาปวันหนึ่งในอนาคตพระเยซูจะกลับมาพิพากษาลงโทษโลกนี้และพระเจ้าจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกขึ้นมาใหม่ณตอนนี้ใครก็แล้วแต่ที่ยอมหันหลังให้กับบาปและเชื่อวางใจในพระเยซูจะได้คืนดีกับพระเจ้าและอยู่บนโลกใหม่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์